วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของนายแพทย์ประวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังทำใหม่นะครับได้โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวระบุนะครับว่ากรณีที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา83และมาตรา91การเลือกตั้งบัตร2ใบขึ้นทูลเกล้าแล้วเมื่อวันที่4ตุลาคม2564ซึ่งตามรัฐธรรมนูญต้องรอโปรดเกล้าภายใน90วันโดยจะครบกำหนดเนี่ยในวันที่2มกราคม2565นะครับซึ่งจะมีผลบังคับใช้ก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยสงครามยังไม่จบไม่ใช่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจากบัตรเลือกตั้ง1ใบเป็น2ใบแล้วมันจะจบเพราะว่าทางประชาชนก็คือว่าสปปส.แล้วก็คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมรักษาการหัวหน้าพรรคไทยพักดีได้มีการยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินในประเด็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา230และมาตรา231วงเล็บ1และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา7วงเล็บเอกวงเล็บ11นะครับและมาตรา41มาตรา46แล้วก็มาตรา48คุณหมอรวีบอกนะครับบอกว่าขณะนี้ต้องรอการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนซึ่งแนวโน้มนั้นก็จะเป็นไปได้2ทางทางแรกก็คือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินใจยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยออกมาอย่างไรไม่ว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะขัดหรือไม่ขัดรัฐธรรมนูญก็จะจบไปตามแนวทางนั้นส่วนแนวทางที่2นั้นเนี่ยครับถ้าผู้ตรวจการแผ่นดินตัดสินใจว่าจะไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญหรือครบ60วันแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่จบอยู่ดีเพราะตามมาตรา48ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญระบุชัดเจนว่าประชาชนผู้ถูกละเมิดสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญได้โดยตรงดังนั้นสปปส.แล้วก็นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมสามารถยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ด้วยตัวเองโดยตรงนะครับคุณหมอรวีบอกว่าสรุปได้เลยว่าสุดท้ายเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนและจะชี้ขาดที่การวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นสงครามยังไม่จบฝ่ายที่ต้องการบัตรเลือกตั้ง2ใบยังไม่ต้องนับศพทหารไม่ว่าคนแดนไกลหรือคนแดนใกล้ก็ยังไงยังเปิดวายฉลองไม่ได้ตรงกันข้ามประชาชน 16.8 ล้านคนที่ออกเสียงประชามติเห็นชอบรัฐธรรมนูญปี2560อาจจะได้เลี้ยงฉลองแทนก็เป็นไปได้แล้วก็ใส่แฮชแท็กนะครับบอกว่าสงครามแก้รัฐธรรมนูญยังไม่จบแฮชแท็กถึงศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนนี่ฮะคุณหมอรวีมาชมาดลนะครับหัวหน้าพรรคพลังทำใหม่ก็บอกแบบนี้นะก็รอแล้วกันครับ